ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟูสุขภาพและชะลอวัยไก่สดสดต้อง SPM สั่งออเดอร์โทร0983179555ร้านลูกปัดจัดให้ตามสั่งน้ำหอมไฮโซแท้ 100% โทร0951859456สวัสดีนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ MRPD 888หมอฤทธิ์ผ่าดาว youtube.com นะครับคลิปนี้เป็นคลิปนะครับรายการดูดวงชะตาพิเศษหมอฤทธิ์ผ่าดาวหาความจริงนะครับว่าเนื่องด้วยอิทธิพลดาวพระราหูนะครับจะย้ายราศีในช่วงวันที่17ตุลา66นี้นะครับช่วงเวลาก็ช่วงเช้า6โมง22นาทีนะครับก็จะย้ายเข้าสู่ราศีมีนในดวงชะตาไปเกาะสมโนแห่งเลิกนะครับก็ย้ายจากราศีเมษเนี่ยนะครับทริโทเลิกแล้วก็ไปสมโนเลิกนะครับในดวงชะตาเนี่ยจะส่งผลอย่างไรต่อดวงชะตาทั้ง12ราศีจะดีหรือร้ายเพราะหลายคนเนี่ยถามมาโอ้เยอะแยะมากมายเลยทั้งไลน์มาทั้งคอมเมนต์ทั้งมาดูดวงชะตานะครับมีความกังวลหลายๆอย่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ FC แฟนคลับของมฤทธิ์ผ่าดาวทุกคนเนี่ยไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดมากหลักสำคัญเลยนะครับขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนคือถ้าดวงคุณเป็นอย่างไรนะครับถ้าดวงคุณดีคุณไม่ต้องกังวลอะไรมากมายนะครับก็จะมีสิ่งที่ดีโชคลาภนู่นนี่นั่นเข้ามาแต่ถ้าใครดวงชะตาคุณไม่ดีอย่างเงี้ยนะถ้ายกตัวอย่างจังหวะช่วงนี้พระศุกร์เข้าพระเสาร์แทรกนะดาวประจำตัวอริมรณะวินาศนะและราหูจรมาเป็นกาลีโอโหแหมมีความทุกข์ใจขมขื่นซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นกินน้ำใบแปะกล้วยก่อนนะน้ำเก๊กกล้วยก่อนก็ได้หรือใบบัวบกนะครับแล้วก็ทำใจนะซิมเลี้ยงเลี้ยงเหล่าเอี้ยปอหอนะครับเพราะฉะนั้นก็หาโอกาสมาดูชะตากับอาจารย์สักครั้งหนึ่งอาจารย์จะดูให้อย่างละเอียดเลยถ้าวัดที่ไหนเนี่ยใกล้บ้านคุณเนี่ยจัดพิธีสวดบูชาเทวดานพเคราะห์นะครับก็ต้องมีอยู่แล้วแหละนะทั่วประเทศคุณก็ลองติดต่อวัดใกล้บ้านคุณอาจจะมีนะครับคุณก็ต้องไปทำบุญนะครับไปทำพิธีรับส่งชาวราศีเมษเนี่ยถือว่าส่งนะชาวราศีมีนถือว่ารับนะครับและราศีที่อื่นเนี่ยราศีที่เหลือเนี่ยก็คือส่งเหมือนกันนะครับไปในภพของแต่ละคนบางคนอาจจะเป็นกระดุมพระสัจฉะพันธุอันนี้ก็แล้วแต่นะครับจะได้กลับร้ายกายดีผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับในดวงชะตานะแต่ถ้าใครไม่สะดวกไปทำพิธีที่วัดคุณก็อาจจะทำพิธีที่บ้านนะครับธรรมดาธรรมดาไม่ต้องอะไรมากมายเน้นกำลัง12ถ้าใครมีมหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์เนี่ยมันเป็นเคล็ดลับนะเคล็ดลับที่อาจารย์ได้สร้างมหายันขึ้นมาเนี่ยนะครับด้วยแรงศรัทธาด้วยพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่ตั้งเป็นสารณะนะครับเป็นพุทธานุสตินะพระราหูคุณจะเห็นในมหายันเนี่ยนะครับที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางมีพระราหูกระหนาบ2ข้างเนี่ยนะครับพระราหูที่อยู่ในมหายันนี้เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมแล้วนะครับและเด่นในเรื่องของเมตตาเสน่ห์เมตตามหานิยมท่านจะมีเหตุแต่เมตตานะครับคุณสามารถบูชานะครับได้เป็นมงคลไหว้พระราหูที่มหายันนี้ได้นะครับท่านจะได้เมตตาช่วยเหลือเกื้อกูลให้คุณประสบความสำเร็จนะครับและมหายันของอาจารย์เนี่ยสามารถเนี่ยแก้เคราะห์แก้ภัยได้นะครับถ้าคุณบูชาสักการะเนี่ยนะครับและปฏิบัติทำเนี่ยนะครับสำคัญเลยคุณต้องมีศีล5ข้อนะถ้าคุณรักษาศีล5ข้อได้คุณบูชาสักการะเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นวัตถุมงคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรก็ตามเนี่ยนะครับก็จะสำเร็จผลประสบความสำเร็จนะครับปัดเป่าอุปสรรคต่างๆให้ชีวิตคุณเนี่ยมีความราบรื่นมีโชคลาภเข้ามาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะถ้าท่านใดสนใจให้บูชาสักการะมหายันพระพุทธเจ้า5พระองค์ของอาจารย์เนี่ยนะครับก็ติดต่อมาได้นะครับมหายันรุ่นนี้นะครับถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากเพราะรุ่นนี้ทำพิธีเนี่ยเกิดพระอาทิตย์ทรงกฎนะครับบนท้องฟ้าช่วงเลิกยามตามที่ได้ดูไว้นะครับตั้งแต่ช่วงประมาณตั้งแต่10โมงครึ่งหรือ11โมงเป็นต้นไปนะครับในดวงชะตาถือว่าเป็นมงคลอย่างมากนะราคาบูชาก็ 1,999 บาทนะครับส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะครับแล้วก็จะมีบทสวดพระคาถากำกับไปด้วยนะครับนะอันเป็นมงคลนะครับโอเคอันนี้เพราะฉะนั้นอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยจะย้ายในครั้งนี้นะครับจะส่งผลอย่างไรทั้ง12ราศีดาวราหูนี่ก็เกี่ยวข้องกับความมึนเมามัวเมานะครับการลุ่มหลงมัวเมานู่นนี่นั่นในสิ่งต่างๆ
ราหูเนี่ยย้ายจากราศีเมษเนี่ยเข้าสู่ราศีมีนเนี่ยนะครับไปอยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยราหูอยู่ในเรือนพฤหัสบดีเนี่ยเป็นคู่ค้าขายคู่โลกคู่ธรรมคู่เศรษฐกิจนะครับแต่แล้วก็จะเป็นคนที่แบบว่ามีความคิดเป็นของตัวเองนะครับคือบทเนี่ยนะถ้าคุณคิดจะทำอะไรสักอย่างขึ้นมาเนี่ยคุณก็จะทำเป็นบ้าเป็นหลังเลยคุณจะทำอย่างเต็มที่เลยนะครับบางทีเผลอๆใครมาห้ามอะไรคุณไม่ฟังอ่ะแต่คุณจะไม่กล้าทำผิดเพราะดาวราหูอยู่ในเรือนวัดเพราะฉะนั้นเหมือนโจรอยู่ในวัดนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะเป็นคนที่ทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะครับจะไม่ทำผิดอะไรซึ่งมันเกินเลยไปมากกว่านี้อาจจะมีความคิดหรือเรื่องของอะไรนะมีความโลภค้ากำไรเกินควรอะไรอย่างนี้ทุจริตคอร์รัปชันนะครับแต่คุณก็จะมีความกลัวกลัวเจ้าวาดจะรู้นะในดวงชะตาเพราะฉะนั้นพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดนะครับถ้าในช่วงนี้เนี่ยนะข้าราชการก็คงไม่กล้าทำผิดแล้วแหละนะเห็นตอนนี้ปปง.ไปจับกันคาห้องโต๊ะทำงานเลยโอ้โหแหมอาจารย์เห็นท่านเนี่ยพลตำรวจโทใช่ไหมจรูญเกียรติปานแก้วเดียท่านเนี่ยโอ้เปรียบเสมือนจั่งเจาเลยนะอาจารย์อย่างนี้เลยมองท่านเนี่ยเป็นจั่งเจาเลยเพราะว่าท่านเนี่ยนะโหไปจับถึงที่เลยไปจับถึงที่ทำงานในสถานที่ราชการเลยนะในโต๊ะทำงานเลยนะโอ้โหเห็นมากท่านเนี่ยสุดยอดเลยนะถ้าใครทำความผิดเนี่ยไม่ได้เลยท่านเนี่ยเป็นคนที่ตรงไปตรงมาเลยนะครับใครทำผิดก็ว่าไปตามผิดใครทำถูกก็ว่าไปตามถูกนะแล้วในช่วงนี้ก็เห็นว่าจะมีปัญหาอะไรนะที่มีปัญหาอยู่แนววัดบางคาใช่ไหมไม่ต้องห่วงถ้ามาอยู่ในมือความรับผิดชอบของท่านแล้วเนี่ยนะครับท่านจะปราบผู้มีอิทธิพลเนี่ยอย่างเต็มที่แน่นอนนะครับอาจารย์เชื่อมือท่านอยู่แล้วนะใครจะกล้าล่ะใช่ไหมไม่มีใครใหญ่เหนือกว่ากฎหมายนะครับนะแล้วก็กฎแห่งกรรมด้วยนะครับสิ่งที่อยู่เหนือดวงชะตาก็คือกฎแห่งกรรมด้วยเช่นกันนะครับจะมาช้ามาเร็วทั้งกรรมดีกรรมชั่วสุดท้ายก็ต้องมาถึงคุณอยู่ดีทั้งกรรมดีและไม่ดีนะครับคุณเห็นข่าวไหมล่าสุดเนี่ยพระเล่นการพนันนี่มันแล้วแต่นะคือบางทีนะคนที่มีศีลธรรมนู่นนี่นั่นถ้าไม่คิดทำผิดเนี่ยไม่มีหรอกนะครับแต่ต่อให้คุณทำบุญสวดมนต์ไหว้พระสร้างพระโบสถ์วิหารนู่นนี่นั่นแต่ถ้าจิตใจคุณเนี่ยนะครับไม่รักษาศีล5ข้อเนี่ยตลบตะแลงไม่รักษาคำพูดพลิกลิ้นเนี่ยอันเนี้ยมันก็เป็นปัญหานะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้าราชการนักการเมืองเนี่ยไม่ควรทุจริตคอร์รัปชันนะคุณจะต้องซื่อสัตย์ซื่อตรงแล้วก็ทำเพื่อประชาชนอย่างแท้จริงนะครับคุณไปสัญญาหรือคำพูดรับปากกับประชาชนไว้คุณต้องทำให้ได้อย่างเช่นนี่ตามดวงชะตาเลยเงิน 10,000 เงินดิจิตอล 10,000 บาทเนี่ยนะครับที่ยังเป็นข้อวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่เนี่ยคืออาจารย์บอกได้เลยนะต้องให้นะรัฐบาลต้องให้นะเพราะว่าอะไรเพราะผลกระทบจากเศรษฐกิจมีแน่ครับที่อาจารย์เคยพยากรณ์ก่อนหน้านี้มาเป็นปีแล้วนะแล้วมันเกิดได้เกิดขึ้นจริงในช่วงนี้นะครับแล้วอาจจะเกิดขึ้นเร็วด้วยอาจจะเกิดก่อนด้วยในช่วงจังหวะนี้เนี่ยนะครับคุณจะได้เห็นว่าปรากฏการณ์ต่างๆในทางธรรมชาติเริ่มเปลี่ยนแปลงนะฟ้ามืดคืมนูนนี่นั่นเพราะดาวใหญ่ใกล้ย้ายราศีก็คือดาวพระราหูไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบเลยเงินดิจิตอลต้องให้ประชาชนนะครับเพื่อให้เป็นทุนเพื่อรับผลกระทบเศรษฐกิจโลกที่มีแน่นอนคือว่าที่รัฐบาลจะแจกเงิน 10,000 บาทให้เนี่ยอาจารย์ว่ายังช้าไปนะที่จริงน่าจะแจกให้เร็วๆเนี่ยช่วงเดือนนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยได้ยิ่งดีแต่นี่ต้องรอไปเนี่ยคือมันมีความเสี่ยงหลายอย่างนะครับคือถ้าคุณไม่ให้ยังไงยังไงคุณให้แน่นอนจะให้ช้าให้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยควรให้ประชาชนก่อนเพื่อลดความเสียหายในด้านต่างๆนะครับส่วนนักวิชาการบางคนเนี่ยนะมาวิพากษ์วิจารณ์ผู้นู่นผู้นี่ผู้นั่นเนี่ยนะครับวันๆอยู่แต่ตำรานะจะเอาไอ้พวกนี้เนี่ยมาบริหารกิจการบ้านเมืองเนี่ยมันไม่ได้หรอกนะคุณมีทฤษฎีเนี่ยมันจะต้องมีปฏิบัติ ด้วยนะครับในช่วงจังหวะนี้นะครับจะต้องเตรียมพร้อมรับมือนะครับที่ดาวพระราหูจะย้ายราศีเนี่ยมันจะส่งผลกระทบเนี่ยไปถึง3โลกเลยนะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงทั้งดีและร้ายต่างกันนะครับเตรียมพร้อมรับมือเลยทั้ง12ราศีนะครับผลกระทบจากเอฟเฟคอัฟเตอร์ช็อคและซูเปอร์โนวาตั้งแต่ในวันที่17ตุลาคม2566วันอังคารช่วงเช้า 6:22 นาทีช่วงนั้นเนี่ยเป็นยามพิษครุฑดังคำพยากรณ์ที่ว่าภูมิมะสว่างกระจ่างหายดีกับร้ายกึ่งกันจงพันหา
ได้เมื่อพ่อกระบือชื่อทรพาอยู่ในป่าตัวเดียวเที่ยวกระเจิงนะครับยามเนี้ยดีร้ายกึ่งกันก็คือครึ่งๆนะครับยามพิษครุฑเนี้ยหมายถึงจะเป็นอันตรายเพราะฉะนั้นให้ระมัดระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและเหตุเพศภัยต่างๆที่ไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเพราะฉะนั้นในทั้ง12ราศีก็ต้องระมัดระวังนะครับและดาวพฤหัสบดีเนี่ยก็พักในวันที่16นะเพราะฉะนั้นในตัวเลข8กับ5เนี่ยก็มีโอกาสคุณก็สามารถนำไปเสี่ยงโชคลาภได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่นะทั้ง12ราศีนะครับไม่ว่าจะเป็น5 8 7อันนี้ก็แล้วแต่ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับเพราะจังหวะดวงดาวที่ส่งผลเนี่ยนะครับจะมีเอฟเฟคมีอัฟเตอร์ช็อคมีซุปเปอร์โนวานะครับราศีทวารก็คือชาวลัคนาราศีเมษตุลกรกฎแล้วก็มังกรนะครับคือดวงชะตาของคุณเนี่ยนะอาจารย์พยากรณ์เนี่ยบอกให้กับคนที่มาดูดวงชะตาอาจารย์ไปเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับว่าดวงจะเป็นอย่างไรนู่นนี่นั่นดวงคุณจะประสบผลความสำเร็จนะครับหรือใครจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครึ่งๆกลางๆแต่บางคนอาจจะดีก็ได้บางคนอาจจะไม่ดีก็ได้นะครับของชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยนะราศีเมษดาวราหูเป็นไงลาภโชคลาภนะครับถ้าดาวราหูคุณเนี่ยตามดวงชะตาที่คุณเกิดตามอายุโหรเนี่ยปีนี้ถ้าราหูคุณดีนะเป็นสีเป็นมูลนู่นนี่นั่นคือราหูเป็นลาภะแรงเอฟเฟคต่างๆเนี่ยนะครับซุปเปอร์โนวาก็จะส่งผลถึงโชคลาภให้กับคุณก่อนไปนะครับแต่ถ้าดาวราหูใครไม่ดีก็อาจจะเสียโชคก็ได้นะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละคนนะราหูย้ายออกไปแล้วหมายถึงเงากรรมเนี่ยนะครับก็ไม่ได้มาทับราศีเมษและราศีตุลนะครับราศีตุลเนี่ยเป็นปุตตะนะครับถ้าดาวปุตตะคุณดีไม่มีปัญหาหรอกถ้ามีถ้าเสียก็อาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับนู่นนี่นั่นนะแต่ถ้าดาวย้ายไปแล้ว17ตุลาเนี่ยนะครับราศีเมษราศีตุลเนี่ยนะครับดวงชะตาคุณดีแน่นอนนะครับเพราะว่าอะไรเพราะดาวบาปเคราะห์เนี่ยไปอยู่ในภพที่เสียอริมรณะมรณะวินาศนะครับราศีเมษไปอยู่วินาศนะครับราศีตุลก็ไปอยู่ในภพอาลีเพราะให้คุณจำไว้เลยนะครับมัวเมาไปอยู่ในภพที่เสียเนี่ยลบบวกลบเป็นบวกนะแล้วก็พยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้จะดีที่สุดและดวงชะตาของคุณเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเมษหรือตุลนะครับแล้วก็ราศีสิงห์ด้วยนะครับราศีสิงห์ด้วยนะคุณไม่ต้องกลัวในเรื่องของคดีความฟ้องร้องเหตุเพศภัยด้วยนั่นนะครับเคยพวกเนี้ยอุปสรรคปัญหาพันธนาการหรือคดีความต่างๆเนี่ยมันจะเฉียวคุณไปฟ้าฟับมันไม่ถึงคุณนะครับแน่นอนถ้าคุณเป็นคนที่สวดมนต์ไหว้พระตลอดเวลาปฏิบัติธรรมรักษาศีล5ข้อใช้ชีวิตโดยความไม่ประมาทนะครับคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยเนี่ยล้านเปอร์เซ็นต์นะครับในดวงชะตานะแต่ถ้าดวงชะตาใครนะครับชาวลัคนาราศีเมษตุลสิงห์เนี่ยนะยังทำชั่วไม่เลิกโอ้โหทำแต่ในสิ่งที่ไม่ดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะผิดศีลผิดธรรมนู่นนี่นั่นแหมเนี่ยต้องให้ท่านเดนท่านเลวัตสะดอกเคราะห์จัดไปเลยนะครับไม่ต้องไปคิดมากต่อสิ่งใดนะเพราะฉะนั้นราศีเมษนะครับคุณจะดีแน่นอนเงากรรมออกไปแล้วคุณจะมีแต่ความสุขความเจริญนะครับสิ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับก็อย่างที่บอกไปเนี่ยพยายามทำเป็นสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมราศีเมษคุณจะต้องอย่าหูเบาทุกอย่างอย่าไว้ใจใครง่ายๆจะต้องตรวจสอบเช็คก่อนว่ามันใช่ไม่ใช่นู่นนี่นั่นเพราะคุณในดวงชะตาระวังการถูกหลอกลวงอาจจะเป็นแพะรับบาปแทนเขานะครับซวยแทนเขาต้องระมัดระวังนะโชคลาภของคุณเนี่ยก็จะมีเข้ามาแต่ก็มักเก็บไม่ค่อยอยู่ถ้าลาภผลต่างๆถ้าคุณไปรู้อะไรมาก็ให้คุณเก็บไว้เป็นความลับแล้วก็ไปซื้อลอตเตอรี่เลขนั้นได้เลยนะครับและเลข8ก็จะเป็นเลขแอบกับชาวราศีเมษไปตลอดปีครึ่งคุณสามารถนำเลข8ไปเสี่ยงโชคลาภได้50 50นะครับในดวงชะตานะส่วนชาวราศีตุลมาตุลนะครับชาวลัคนาราศีตุลดวงชะตาคุณเนี่ยเงากรรมไม่เล็งแล้วพื้นรหัสเดียวๆโดดๆคุณจะดียาวไปถึงเมษสิ้นเดือนเมษาปี67ดีเด่นในเรื่องของคู่สัญญาเจรจาตกลงความรักนู่นนี่นั่นดีแฮปปี้เอนดิ้งนะครับและช่วงจังหวะในช่วงกลางเดือนตุลาเป็นต้นไปนะครับหรือในช่วงตุลาพฤศจิกาดวงชะตาคุณจะแข็งมากประสบความสำเร็จจะมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตามีโอกาสได้โชคลาภก้อนใหญ่ดาวอาทิตย์มาอยู่ราศีตุลได้ตำแหน่งองค์เกณฑ์อุดมเกณฑ์เป็นเกษตรดีเล็งเพื่อรหัสโอ้ยสิมเลี้ยงเหลาเอี๊ยะพอหอนะในดวงชะตาส
ิ่งที่คุณต้องระมัดระวังอย่างที่บอกทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตานะครับแล้วก็บุตรตาบริวารอาจจะดื้อนะในช่วงนี้ถ้าใครตั้งครรภ์มีเกณฑ์การผ่าคลอด100%อยู่ใกล้หมอนิดนึงนะครับหมอหัวโถแพทย์หญิงจำกึนหมอโฮจุนศูนย์เขียนออกใบรับรองแพทย์นะดวงชะตาคุณดีจะประสบความสำเร็จนะครับไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรแต่ถ้าใครมีบริวารทำงานนู่นนี่นั่นถ้ามีบริวารมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายเข้าออกนะนู่นนี่นั่นปล่อยมันไปเลยไม่ต้องไปเดี่ยวล้างมันนะครับมันไม่ดีก็รีบๆใส่หัวมันไปและรับคนใหม่เข้ามาไม่ควรให้ท้ายลูกน้องมากจนเกินไปเพราะบริวารอาจจะเสียผู้เสียคนได้แล้วก็จะแข็งข้อขุนนู่นนี่นั่นนะครับขอโอโทโอทีโอยุบอะไรก็เอาแหมเอาสตีนถีบมันไปเลยจะอะไรนักหนานั้นจะมาเล่นตัวอีกนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยดวงชะตาคุณดีอยู่แล้วทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จนะครับขอให้คุณเนี่ยทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมนะครับถ้าอะไรที่มันเป็นสิ่งที่มืดๆเทาๆก็อย่าไปยุ่งกับมันนะครับคุณจะชนะทุกอย่างนะครับถ้าคุณเป็นทองก็คือทองนะครับแต่ไม่ใช่ทองชุบนะแหมสงสัยอาจารย์ต้องไปหลังกระทรวงแล้ว แหมราศีต่อมาก็คือชาวราศีสิงห์นะเพราะฉะนั้นเนี่ย3ราศีซึ่งราหูเป็นอริมรณะวินาศก่อนชาวลัคนาราศีสิงห์ก็เหมือนกันทำในสิ่งที่ดีถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดในดวงชะตาคุณจะแคล้วคลาดปลอดภัยนะครับแต่ในเรื่องของคุณต้องระวังในเรื่องของคู่สัญญาเนี่ยเจรจาตกลงเป็นมรณะระวังถูกหักหลังถูกหลอกถูกโกงในดวงชะตานะครับความรักก็ปัตตนิมรณะดวงกินคู่ดวงกินผัวกินเมียเนี่ยคุณต้องระมัดระวังนะครับในดวงชะตาในช่วงนี้พยายามห่างกันเข้าไว้ดีที่สุดนะครับคือบางคนตื่นเช้ามาอยู่ดีตาขวางเลยไม่รู้อันนี้ต้องระวังนะแต่เว้นแต่ชาวราศีสิงห์ซึ่งคุณมีคู่ต่างชาติหมายถึงชาตินี้ไม่ใช่ชาติหน้านะคือดวงชะตาคุณเนี่ยถ้ามีคู่ต่างชาติไม่มีปัญหาได้รับการยกเว้นนะครับในดวงชะตาและเสายังเล็งคุณอยู่เพราะฉะนั้นพยายามใจเย็นๆอย่าทะเลาะกันดีสุดคุณก็อาจจะมีแรงกดดันนะครับมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นนะครับก็ต้องอดทนนะใจเย็นเข้าไว้นะครับในดวงชะตาแต่พฤหัสบดีคุณอยู่ภพสู่พระไม่ต้องห่วงถ้ามีปัญหาอะไรก็แล้วแต่จะมีผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนคุณประสบความสำเร็จนะครับในดวงชะตาชาวราศีสิงห์คุณจะดีด้วยบุญกุศลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าชาวราศีสิงห์ใครที่ยังไม่เคยดูดวงชะตากับอาจารย์ก็ติดต่อมาดูดวงได้หรือถ้าใครที่ดูไปแล้วก็มาอัปเดตดวงชะตาได้นะครับเพราะว่าเบอร์โทรศัพท์อาจารย์ก็เบอร์เดียวคือโทรศัพท์อาจารย์เนี่ยมันเปลี่ยนมาหลายเครื่องนะมันเปลี่ยนบางทีไลน์บางคนก็อยู่บางคนก็หายนะบางทีคุณแอดมาใหม่ก็ได้นะครับไม่มีปัญหานะในดวงชะตาโอเคเพียงชาวราศีสิงห์ดวงชะตาคุณดีไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับแต่คนที่มีคู่และเป็นคนไทยเนี่ยคุณต้องระมัดระวังให้มากอย่าทะเลาะกันทางที่ดีนะครับห่างกันแต่ยังรักกันอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนอนห้องเดียวกันให้แยกเตียงคุณอาจจะมีโต๊ะโคมไฟเล็กๆห่างกันศอกนึงกันกลางก็พอไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่างคนต่างนอนแต่ถ้าคุณทำกิจกรรมร่วมกันได้เสร็จแล้วก็ต่างคนต่างกลับที่หรือบางคนก็อาจจะแยกห้องนอนก็ได้นี่ก็สุดแท้แต่นะครับในช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยได้คุกคีกับคู่ครองมากนักคู่ครองอาจจะไปทำงานเนื่องด้วยงานเดินทางนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่าไปก็พยายามนะครับอย่าอยู่ด้วยกันตลอดเวลานู่นนี่นั่นเนี่ยนะมันจะมีเหตุเพศภัยเกิดขึ้นมันจะเจอแรงถีบนะครับด้วยบาปกรรมนะในดวงชะตาเนี่ยนะครับแต่ถ้าใครยังโสดอยู่ก็โสดต่อไปดีที่สุดไม่ต้องรีบนะครับยกปี68โอ้ไม่รู้ลูกผีลูกคนนะอันนี้ชาวลัคนาราศีเมษตุลสิงห์ไปแล้วนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภราศีพฤษภในดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจริญภพกรรมมะนะครับเพราะฉะนั้นเข้าสู่ภพราพะเนี่ยคุณจะดีในเรื่องของการงานแต่คุณต้องระมัดระวังในช่วงที่จะเกิดเอฟเฟกต์อัฟเตอร์ช็อคซูเปอร์โนลาวาในดวงชะตาเนี่ยมันจะเกิดความเสียหายเพราะงานของคุณระวังการถูกหักหลังเรื่องงานโน่นนี่นั่นเกิดคดีความฟ้องร้องนะเช็คบินก่อนอะไรเงี้ยถ้าใครทำราชการก็ต้องระมัดระวังให้มากนะครับเซฟตัวเองเข้าไว้จะดีที่สุดในดวงชะตานะครับแต่พอหลังราหูย้ายไปในงานคุณจะดีขึ้นนะครับบางคนราศีพฤษภนัดดูดวงชะตาอาจารย์เนี่ยหลายคนเลยนะครับคุณป้าอรชรอ่อนแอนนะหลายคนนู่นนี่นั่นตกงานมาเนี่ยโอ้โหตั้งแต่ก่อนโควิดนะ
นะเพราะฉะนั้นการงานคุณเนี่ยก็จะเริ่มดีขึ้นขยับขยายประสบความสำเร็จนะครับงานหรือสิ่งที่คุณทำเนี่ยจะนำพามาซึ่งลาภและผลประโยชน์ที่ดีให้กับเจ้าชะตาราศีพฤษภคุณมีมนุษย์ตยูกุมรักคุณจะมีเรื่องหงุดหงิดอึดอัดทุกข์ใจไปตลอด7ปีแต่ดวงชะตาคุณเนี่ยข้อดีก็คือมีเส้นรางสังหรณ์แล้วก็ในเรื่องของเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งเพราะฉะนั้นชาวราศีพฤษภคุณต้องปรับตัวด้วยนะในดวงชะตานะครับและชาวราศีพฤษภใครที่ยังอายุน้อยวัยสรุ่นยัง18 10อายุ18พวกอ้อๆอยู่นะต้องระมัดระวังนะครับคืออย่าไปทำแท้งอ่ะมันเป็นบาปกรรมในดวงชะตาของคุณนะครับและชีวิตคุณเนี่ยถ้าคุณทำได้โอ้โหคือมันไม่ค่อยมีความเจริญอ่ะนะครับในดวงชะตาของคุณเนี่ยทำกินก็ไม่ขึ้นนะพยายามทำในสิ่งที่ถูกต้องตามกฎหมายและศีลธรรมเข้าไว้ดีที่สุดของชาวราศีพฤษภนะครับคุณจะดีในเรื่องของงานอยู่แล้วนะสมัครงานได้งานประสบความสำเร็จนะครับแต่ดวงชะตาคุณต้องระมัดระวังเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจักเป็นดอกบัวผิดศีลธรรม5ข้อระวังปัญหาด้านสุขภาพเพราะพฤหัสยังเป็นฮาริอยู่นะครับต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนในอิทธิพลดาวพระราหูเนี่ยจะส่งผลเอฟเฟคอัฟเตอร์ช็อคซุปเปอร์โนวาอย่างไรราหูเป็นอะไรครับสุภะสุภะคือความสำเร็จครับก่อนไปต้องให้สิ่งที่ดีๆกับคุณก่อนแน่ในดวงชะตาและส่งผลในเรื่องของงานด้วยคุณจะต้องได้รับลาภและผลประโยชน์ที่ดีนะครับเพราะคุณในดวงชะตามีพฤหัสบดีเนี่ยเป็นสิงห์เกณฑ์คุ้มโทษคุ้มภัยดีในดวงชะตาคุณไม่ต้องกังวลถ้าคุณเป็นคนดีนะครับผลบุญต่างๆจะหนุนนำเกื้อกูลให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องของการงานเนี่ยคุณดีอยู่แล้วจะมีเครดิตชื่อเสียงก็คือความสุภาพความสำเร็จเนี่ยจะวิ่งเข้าหางานของคุณนะครับและคุณจะเป็นคนที่ชอบประจนภัยนะครับในท้องถิ่นนะอาจจะอยู่ไม่ค่อยเป็นที่นะครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องอาชีพการงานการงานมีเกณฑ์การเดินทางนะครับแต่ว่าคุณก็เป็นคนที่มีไหวพริบปฏิภาณที่ดีในดวงชะตานะมีความรับผิดชอบนะครับเพราะฉะนั้นราหูย้ายในครั้งนี้ส่งผลในทิศทางที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรกับชาวลัคนาราศีเมถุนนะครับแต่ถ้าบางคนมีปัญหาแสดงว่าอันนี้เฉพาะดวงของคุณแล้วนะครับต้องหาโอกาสมาดูดวงชะตากับอาจารย์สักครั้งนึงนะครับอาจารย์จะดูให้อย่างละเอียดเลยนะต่อมานะครับชาวลัคนาราศีกรกฎชาวราศีกรกฎเนี่ยดาวพระราหูคุณเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะกรรมะนะครับถือว่าคุณดวงชะตาคุณอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเรื่องการงานนะครับถ้าคุณติดต่องานต่างถิ่นต่างแดนไกลก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรบางคนอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงก็ได้นะครับจะดีก็ได้หรือจะไม่ดีก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงชะตาของแต่ละคนนะครับถือว่าดาวราหูย้ายเนี่ยก็เข้าสู่ภพสู่พระคือดวงชะตาคุณเนี่ยนะครับจะเป็นคนอาจจะมีเกณฑ์การท่องเที่ยวนะอาจจะชอบท่องเที่ยวเดินทางไปต่างถิ่นต่างๆเป็นคนที่จิตใจก็โอบอ้อมอารีดีใจกว้างนะครับในดวงชะตาของคุณนะคุณมีโอกาสที่จะมีชื่อเสียงต่างถิ่นต่างแดนไกลความมรณะจะนำความสุขและความสำเร็จมาให้กับคุณเอ๊ะใครจะตายแล้วหรือดวงชะตาคุณอาจจะมีเกณฑ์การได้รับมรดกก็ได้นะประกันต่างๆนู่นนี่นั่นอาจจะได้รับมานะครับใครเหรอคู่เหรออ๋อได้ลาภเหรออ๋อได้มรดกเหรอจากสามีโอเคก็ขอให้โชคดีประสบความสำเร็จนะครับแหมยังไม่ถึงขนาดนั้นนะคุณอาจจะมีสิ่งที่ดีๆก็ได้มันก็แล้วแต่นะขึ้นอยู่กับโชคชะตาของแต่ละคนบางคนก็อาจจะได้ความมรณะนำความสุขมาให้กับคุณก็ได้ได้รับมรดกอันเนี้ยก็แล้วแต่นะครับดูชะตาของใครนะก็ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรให้ชาวราศีกรกฎให้ระวังในเรื่องของคำพูดนิดนึงโอ้ยหัวโขกใหม่อ่ะบางทีในบางครั้งเนี่ยคุณเนี่ยนะครับอาจจะเป็นคนที่พูดจาตรงเกินไปก็ได้ก็ต้องระมัดระวังหน่อยนึงนะครับนะแล้วก็ดูแลสุขภาพเกี่ยวข้องกับโรคกระดูกนิดนึงของชาวราศีกรกฎนะครับต่อมานะครับชาวลัคนาราศีกันกันนะชาวลัคนาราศีกันในโดชตาเนี่ยดาวราหูเนี่ยเป็นดาวเจริญภพอาลีมรณะเพราะฉะนั้นเนี่ยราหูจะการศัตรูคุณก่อนจากศัตรูล้มหายตายจากไปหรืออุปสรรคต่างๆคุณก็จะหมดไปสิ้นนะครับแต่พอราหูอาลีเข้ามาอยู่ในภพปัตตานีเนี่ยนะครับมันก็เป็นพินทุบาทด้วยเพราะฉะนั้นในดวงชะตาคุณจะมีเรื่องยุ่งเรื่องเพศตรงกันข้ามอาจจะมีเรื่องหงุดหงิดนู่นนี่นั่นหรือในเรื่องของคู่สัญญาก็ได้บางคนเนี่ยนะอาจจะมีคนเก่าๆกลับมาวนเวียนนู่นนี่นั่น
ให้ระวังในเรื่องของคู่เวรคู่กรรมนะครับของชาวลัคนาราศีกันนะเพราะฉะนั้นก็พยายามนะครับสวดมนต์ไหว้พระทำบุญปฏิบัติธรรมเข้าไว้จะเป็นผลดีในดวงชะตาผ่อนหนักให้เป็นเบาได้นะครับและชาวลัคนาราศีกันเนี่ยบางคนเนี่ยก็มีโอกาสร่ำรวยนะเกิดทรัพย์เกิดโชคลาภเดชบารมีได้ถ้าคุณมีเสารองรับอยู่อันเนี้ยยังไงคุณก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับและมีความสุขนะแต่ก็ให้ระวังเรื่องความรักรักใคร่ๆนะแต่ถ้าใครมีคู่ต่างชาติชาตินี้ชาติหน้าไม่มีปัญหาเอาชาตินี้ก่อนนะครับต่อมาเลยครับชาวลัคนาราศีพิจิกนะชาวราศีพิจิกเนี่ยถือว่าจังหวะชีวิตของคุณเนี่ยดาวพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจริญภพพันธุเพราะฉะนั้นพันธุอาลีเนี่ยดวงชะตาคุณต้องระวังในเรื่องการเดินทางอย่าขับรถเร็วนะครับอย่าประมาทนะต้องระวังในเรื่องการขับรถขับราอุบัติเหตุนะครับแล้วในเรื่องของญาติพี่น้องอาจจะเกิดอุบัติเหตุเกิดความเสียหายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมีเรื่องเสียเงินเสียทองต้องระมัดระวังนะครับแต่พอหลังจากวันที่17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับชาวราศีพิจิกเนี่ยคุณจะมีบ้านใหม่รถใหม่มีทรัพย์สินใหม่ๆประสบความสำเร็จหรือคุณมีเกณฑ์การปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซมบ้านมีเกณฑ์การขยับขยายนู่นนี่นั่นนะครับในดวงชะตาก็ถือว่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะและชาวลัคนาราศีพิจิกเนี่ยคุณจะต้องเป็นคนที่ปรับตัวได้เก่งนะครับเข้าทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่างดีจะทำให้คุณแคล้วคลาดปลอดภัยประสบความสำเร็จสวรรค์ในทุกประการนะครับของชาวราศีพิจิกนะดังนั้นระวังในเรื่องของสุขภาพนิดนึงการเรียนการสอบการแข่งขันก็อาจจะเหนื่อยอยู่นะครับก็ต้องอดทนพอปีหน้าพฤหัสบดีย้ายเล็งคุณเนี่ยโอ้โหคุณจะพีคไปตลอด1ปีเต็มเลยของชาวราศีพิจิกนะครับต่อมาเลยครับชาวลัคนาราศีธนูนะคือชาวราศีธนูในดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับดาวพระราหูเป็นดาวเจริญภพศาสตร์ช้านะครับศาสตร์ช้าปุตตะเพราะฉะนั้นในเรื่องของสังคมเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลในทิศทางที่ดีนะครับให้กับชาวราศีธนูก็ได้นะครับก่อนจากนู่นนี่นั่นในเรื่องของโครงการงานโปรเจกต์ได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนในสิ่งต่างๆจากสื่อออนไลน์โซเชียลก็ได้หรือบางคนก็อาจจะมีปัญหาก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่นะครับแต่พอราหูย้ายเข้าสู่ภพพันธุเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าราหูคนที่คนทางเพราะในดวงชะตาคุณอาจจะมีเรื่องยุ่งยุ่งในเรื่องของทรัพย์สินนู่นนี่นั่นคิดต่างๆสารพัดและในช่วงนี้เนี่ยนะครับสังคมเนี่ยจะทำตัวเหมือนญาติสนิทหรือมีเกณฑ์การไปมาหาสู่ติดต่อสื่อสารกับชาวราศีธนูก็ได้นะครับเพราะนั้นถือว่าจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนะสังคมเพื่อนฝูงก็มีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารมากขึ้นนะครับแล้วมันจะทำให้ดาวประจำตัวชาวราศีธนูซึ่งอยู่ภพปุตตะเป็นราชาโชคอย่างเต็มที่เต็มเปี่ยมและถ้ายิ่งเข้าปีใหม่ก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ประสบความสำเร็จของชาวลัคนาราศีธนูนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลอย่างไรก็แล้วแต่ชาวราศีธนูเนี่ยนะคุณมีมนุษยูอยู่อาลีเพราะฉะนั้นอาลีศัตรูไม่ต้องไปกลัวมันนะครับต่อให้มันทำมาเลยมันจะเปรียบเสมือนเขาเรียกว่าอะไรธรณีสูบศัตรูยิ่งทำศัตรูยิ่งถูกธรณีสูบลงไปและชาวราศีธนูคุณจะยิ่งขึ้นเหมือนขึ้นลิฟต์อ่ะขึ้นไปเรื่อยๆนู่นนี่นั่นเนี่ยนะครับวาสนาก็จะสูงส่งทำอะไรก็จะประสบความสำเร็จศัตรูจะพ่ายแพ้ไปแพ้ภัยตัวเองถูกทำลายด้วยตัวของมันเองนะครับชาวราศีธนูเนี่ยพยายามสวดมนต์ไหว้พระแล้วก็ทำบุญเข้าไว้ถึงจะดีนะครับถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของบริวารคนติฉินนินทานะคุณจำไว้นะต้องให้อาหารสัตว์เยอะๆให้ไปให้ไปมันจะเลิกนินทาคุณสักทีหนึ่งได้เลิกกัดคุณสักทีหนึ่งนะถือว่าจะดีดวงชะตานะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีมังกรชาวราศีมังกรถือว่าดวงชะตาคุณเนี่ยดาวพระราหูเป็นดาวเจริญภพการเงินเพราะฉะนั้นในเอฟเฟกต์อัพต่อช็อกชูเปอร์โนวาเนี่ยนะครับจะซุปเปอร์เงินให้เข้าบ้านคุณก่อนบางคนเนี่ยอาจจะเป็นหนี้ในเรื่องของการซื้อบ้านก็ได้โอ้ได้บ้านด้วยมีหนี้ด้วยผ่อนบางคนอาจจะมีเงินเข้ามาในบ้านก็ได้นี่ก็แล้วแต่ไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคหลายเพราะฉะนั้นคุณจะมีเงินเข้าบ้านก่อนในดวงชะตานะครับแล้วก็พอหลังจาก17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยกระดุมพระสหัสชาดวงชะตาคุณจะมีรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างหรือการเดินทางติดต่อสื่อสารนะครับนู่นนี่นั่นแต่สิ่งที่ชาวราศีมังกรคุณต้องระมัดระวังนะครับตั้งแต่ราหูย้ายไปเนี่ยนะ
พื่อนฝูงและสังคมเพราะเป็นพินทุบาทเพื่อนฝูงสังคมจะไว้ใจไม่ค่อยได้คุณจำไว้อย่าให้เพื่อนฝูงรู้อะไรกับคุณมากนะพอเวลารู้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะคุยกันแค่2คนแป๊บนึงรู้ไปทั้ง10หมู่บ้านแล้วเออเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังแล้วมันจะมีเกณฑ์การใส่สีตีไข่เพิ่มไปอีกอันนี้ก็โหนะเพราะฉะนั้นระวังเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ร้อยทั้งร้อยเลยอย่าให้รู้อะไรมากเกินไปนะครับในดวงชะตานะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการเงินการทองชาวราศีมังกรก็จะดีขึ้นและคุณก็จะมีเสน่ห์ต่อเพศตรงข้ามนะครับปีหน้าคุณก็จะดีอย่างมากมายนะในช่วงนี้ก็บริหารเสน่ห์ของคุณให้ดีนะครับนู่นนี่นั่นการเงินก็ต้องวางแผนให้ดีด้วยของชาวราศีมังกรนะครับโอเคต่อมาชาวลัคนาราศีกุมนะครับชาวราศีกุมเนี่ยนะดาวประจำตัวคุณเนี่ยตนุราหูก่อนจากคุณอยู่สหัสชะสังคมใช่ไหมคุณอาจจะมีเรื่องพีคมีเรื่องอะไรในสื่อสังคมออนไลน์โซเชียลวอทแอปไฟฟ์ดีก็ได้หรือเรื่องไม่ดีก็ได้คุณต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นทายในทิศทางที่ดีคุณอาจจะมีเครดิตชื่อเสียงในสังคมนะครับนู่นนี่นั่นเออในทิศทางก็ดีก็ได้ในดวงชะตานะแต่พอหลังจากวันที่17เป็นต้นไปดาวประจำตัวคุณเนี่ยจะมาอยู่ในภพกระดุมพระเปรียบเสมือนคุณจะมาอยู่ในธนาคารเลยนั่งอยู่ในธนาคารเลยเออแต่เงินใครก็ไม่รู้นะแต่คุณจะต้องขนขวายขยันขันแข็งในการหาเงินหาทองคุณจะหาเงินหาทองอย่างเต็มที่ไม่ต้องห่วงหัวเป็นน็อตตัวเป็นเกลียวโอ้โหไม่ต้องห่วงนะและราหูคนทรัพย์ด้วยเออใช่ดวงชะตาคุณเนี่ยต้องวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีเงินคุณจะหามากก็จ่ายมากด้วยเช่นกันนะครับของชาวลัคนาราศีกุมเพราะฉะนั้นดวงชะตาคุณต้องบริหารในเรื่องของการเงินการทองให้ดีนะครับและในช่วงจังหวะนี้พยายามคบกับเพื่อนเนี่ยซึ่งเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีความรู้ความสามารถสติปัญญาที่ดีจะประสบความสำเร็จและถ้ายิ่งปีหน้าเนี่ยคุณจะมีเสน่ห์มากโอ้โหจะมีคนมาลุมตอมคุณหึงเลยไม่ใช่นะไม่ใช่แมงวันนะคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากปีหน้าหลังเมษายนเป็นต้นไปทำอะไรก็จะประสบผลความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองที่ดีในดวงชะตาเล่นแร่แปรธาตุเสือนอนกินตลอดปีหน้าเลยนะครับและในส่วนของดาวเสาร์เนี่ยทับเนี่ยคุณเนี่ยก็ถือว่าเป็นองค์เกณฑ์นะครับในดวงชะตาคุณก็ถือว่าจะมีภาระความรับผิดชอบมากขึ้นแต่สิ่งที่คุณต้องระวังในเรื่องของความวินาศกลุ่มรักเนี่ยก็คือความเสียหายซึ่งเกิดจากตัวของคุณเองมากกว่านะครับต้องระมัดระวังนิดนึงความเอาแต่ใจตัวเองหรือสิ่งอะไรที่คุณทำเนี่ยนะครับที่มันเป็นความเสียหายต้องระมัดระวังนะแต่ในเรื่องอื่นดีไม่มีปัญหานะครับและไปวางแผนในเรื่องของการเงินให้ดีนะครับมาถึงราศีต่อมาเลยนะครับซึ่งเป็นราศีที่สำคัญนะครับคุณจะต้องทำพิธีรับเทวดาพระราหูเลยนะชาวลัคนาราศีมีนนะครับชาวลัคนาราศีมีนถือว่าดาวราพระราหูเนี่ยเป็นดาวเจริญพบวินาศคือวินาศเนี่ยกระดุมพระคุณจะมีเงินลับๆหรือความเสียหายอะไรก็แล้วแต่จะนำเงินนำทองหมายกับชาวราศีมีนก่อนเพราะฉะนั้นคุณมีโอกาสได้เงินไม่ว่าจะลับแบบไหนก็แล้วแต่ก็มีโอกาสได้เงินแล้วกันของชาวราศีมีนนะแต่พอหลังจากวันที่17ตุลาเป็นต้นไปเนี่ยนะครับราหูมาทับกุมลัคนาชาวราศีมีนก็ถือว่าเป็นพินทุบาทนะครับและที่อาจารย์บอกข้างต้นเนี่ยราหูอยู่ในเรือนพฤหัสก็ตามนั้นนะคุณบางบทบางครั้งเนี่ยคุณนึกจะทำอะไรคุณก็จะทำเป็นบ้าเป็นหลังเลยทำอย่างเต็มที่เลยนะครับราหูกุมลักมักใจกล้ากล้าได้กล้าเสียลุยเป็นลุยไม่เกรงกลัวต่อสิ่งใดต้องระมัดระวังไว้นิดนึงนะครับเพราะดาวราหูเป็นดาวเจริญภพวินาศความเสียหายจะเกิดขึ้นกับตัวคุณเองนั่นแหละความประมาทต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังรอบคอบให้มากในดวงชะตานะครับราหูมาเนี่ยอาจจะดีก็ได้อาจจะไม่ดีก็ได้นะครับคือถ้าสมมุติถ้าไม่ดีเนี่ยก็อาจจะมีเหตุมีอุปสรรคมากในชีวิตชีวิตเนี่ยนะครับก็เปรียบเสมือนจะอยู่ตัวคนเดียวหาญาติพี่น้องที่คบหาสมาคมเนี่ยด้วยได้ยากแต่ชาวราศีมีนเนี่ยจะเป็นคนที่พึ่งพาความรู้ความสามารถสติปัญญาของตนเองมากกว่าที่ราหูมาในดวงชะตานะครับให้ระวังในเรื่องอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงอาจจะมีโทสะมีโมหะจริตต่างๆนู่นนี่นั่นระวังอารมณ์และความรู้สึกนิดนึงนะของชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนด้านความรักคนโสดมีโอกาสมีคู่อย่างไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับแบบแปลกๆเขาเรียกว่าตกกระไดพลอยโจรเป็นวินาศไงบอก
แย่แล้วตายแล้วเสียหายแล้วแต่สำหรับคนที่มีคู่ระวังจะเลิกกันเนี่ยแหละมันจะมีปัญหาอุปสรรคนะครับและชาวลัคนาราศีมีนบางคนถ้าดวงชะตาคุณมีดาวเสารองรับอยู่คุณไม่ต้องห่วงคุณมีโอกาสร่ำรวยประสบความสำเร็จจะเกิดทรัพย์เกิดโชคเกิดเดชอำนาจบารมีตลอดปีครึ่งแน่นอนของชาวราศีมีนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าชาวราศีมีนคุณอยากรู้ว่าอิทธิพลดาวราหูจะมาส่งผลต่อคุณเนี่ยวันไหนเดือนไหนอาจารย์มีคำตอบให้กับคุณเพราะฉะนั้นหาโอกาสมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้เลยเพราะดาวใหญ่ทุกดวงไม่ว่าจะเป็นดาวมฤตยูพฤหัสราหูเสาร์อาจารย์มีคำทำนายหมดแล้วนะครับคำนวณตลอดปี2567เรียบร้อยเพราะฉะนั้นติดต่อมาดูดวงชะตาอาจารย์ได้เลยนะครับของชาวราศีมีนและทั้ง12ราศีนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะครับอิทธิพลดาวพระราหูย้ายส่งผลในครั้งนี้ทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจนะครับที่จะบูชามหายันพระเจ้า5พระองค์เพื่อเสริมดวงชะตาโชคลาภทรัพย์สินเงินทองผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับแก้เคราะห์แก้ภัยจากดาวพระราหูย้ายในครั้งนี้ก็สามารถติดต่อมาเช่าบูชากับอาจารย์ได้นะครับเป็นมงคลนะโอเคอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กับอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ